iPhone 13กำลังจะให้เปิดจองในค่ำคืนนี้นะครับผมเรามาดูกันว่าเราจะจองจากที่ไหนดีนะครับซึ่งจะมีให้เลือกทั้งหมด4กลุ่มใหญ่ๆเดี๋ยวผมจะมาสรุปข้อดีในแต่ละที่ให้ได้ฟังกันนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าการที่เราจะพรีออเดอร์นั้นเราจะสั่งซื้อได้จากที่ไหนบ้างและแต่ละที่นั้นมีข้อดีอย่างไรนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะรวม4ช่องทางนะครับในการสั่งซื้อล่วงหน้าของ iPhone 13มาให้นะฮะโดยจะแบ่งเป็นการสั่งซื้อจาก Apple Store เครือข่ายมือถือร้านตัวแทนจำหน่ายและทางฝั่งของ Marketplace นะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นทางฝั่งของ Apple Store กันก่อนนะครับจะอยู่ในเรื่องของมีเครื่องให้เลือกเยอะนะครับมีทุกสีทุกรุ่นทุกขนาดตามที่เราต้องการนะครับผมแล้วก็จำนวนเครื่องนั้นมีเยอะนะครับไม่จำกัดเราสามารถที่จะเปลี่ยนเครื่องคืนเครื่องได้ในระยะเวลา14วันนะครับสมมุติถ้าเราซื้อผิดสีไปผิดรุ่นไปซื้อ iPhone 13 mini ไปแต่พอได้ลองเอาไปใช้แล้วมันรู้สึกว่าเล็กเกินไปและเราอยากจะเปลี่ยนมาเป็น iPhone 13เงี้ยก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับต่อมาคือเรื่องที่เราสามารถที่จะสลักชื่อบนตัวเครื่องได้นะครับตอนที่เราสั่งซื้อออนไลน์นั้นน่ะสลักชื่อเราก็ได้หรือถ้าหากว่าเราอยากจะสลักชื่อของคนรักของเราเพื่อที่จะมอบให้เป็นของขวัญก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งวิธีการนี้สามารถทำได้ผ่านทางช่องทาง Apple Store ออนไลน์เท่านั้นไปที่หน้าร้าน Apple Store ก็ไม่สามารถทำได้นะครับแล้วก็ต่อมาคือเรื่องของการผ่อนนะฮะทาง Apple Store นั้นสามารถที่จะให้เราผ่อนได้นะครับสามารถให้ผ่อนได้ 0% นานสูงสุด10เดือนนะครับผมแต่ว่าในฝั่งของ Apple Store เนี่ยเขาจะขายเป็นเฉพาะเครื่องเปล่าและไม่มีพวกส่วนลดอะไรต่างๆนะนี่คือฝั่งของ Apple Store นะฮะต่อมาในข้อที่2นะครับการสั่งซื้อผ่านช่องทางของเครือข่ายผู้ให้บริการยกตัวอย่างเช่น AS to DTAC นะครับถามว่าจุดนี้มีข้อดีอย่างไรบ้างอย่างแรกคือเรื่องของส่วนลดครับผมส่วนลดของลูกค้าปัจจุบันส่วนลดของลูกค้าใหม่แล้วแต่นะบางที่เขาจะให้บอกว่าถ้าลูกค้าเก่าใช้งานมานานต่อเนื่อง1ปีขึ้นไปรับส่วนลดเท่านี้เท่านี้ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ต้องไปดูว่าโปรโมชั่นของแต่ละที่จะมีอย่างไรหรือการซื้อเครื่องเมื่อผูกกับโปรโมชั่นระยะเวลาการใช้งาน12เดือนหรือว่า24เดือนก็อาจจะมีส่วนลดเพิ่มเติมของค่าเครื่องให้อีกนะฮะส่วนในเรื่องของบัตรเครดิตนะครับที่เครือข่ายเองนะครับก็จะสามารถให้เรานั้นชำระผ่านบัตรเครดิตได้ก็จะมีหลากหลายบัตรนะทั้งนี้ก็ไปดูว่าโปรโมชั่นของบัตรนั้นจะมีโปรโมชั่นอะไรยังไงบ้างอาจจะมีการใช้แต้มเพื่อแลกเป็นส่วนลดก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเปิดกว้างสำหรับทางฝั่งของเครือข่ายในเรื่องการชำระผ่านบัตรนะครับผมมีโปรโมชั่นค่อนข้างเยอะแล้วก็มีศูนย์บริการนะครับให้เราสามารถเข้าถึงได้หลายๆที่นะครับผมเราสามารถสั่งจองออนไลน์แต่ว่าไปรับเครื่องที่ร้านใกล้บ้านของเราก็ได้นะครับผมนี่ครับเป็นข้อดีของทางฝั่งเมื่อเราซื้อกับตัวแทนจำหน่ายที่เป็นฝั่งเครือข่ายผู้ให้บริการนะครับอันดับที่3กับทางฝั่งของร้านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่ผมหมายถึงเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งของ Studio 7, Banana, iStudio สาขาต่างๆหรือว่าร้านตัวแทนอื่นๆนะครับที่เป็น Official Reseller นะครับของทางฝั่งของ Apple ถามว่าจุดนี้จะดีอย่างไรบ้างจะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของเครือข่ายผู้ให้บริการครับแต่ว่าในร้านเหล่านี้จะไม่ค่อยมีพวกแพ็คเกจมาพ่วงแต่จุดเด่นจากกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่3เนี่ยตัวแทนจำหน่ายก็คือในเรื่องของการให้บริการหลังการขายบางที่เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราซื้อเครื่องจากร้านเหล่านี้ครับอย่างเช่นซื้อจากร้าน Studio 7หรือซื้อจาก Banana นะครับเราสามารถนำเครื่องตัวนี้ไปเช็คหรือว่าไปตรวจสอบนะครับในช่วงบริการหลังการขายที่ร้าน iCare นั้นโดยไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับแต่ถ้าหากว่าเราซื้อจากที่อื่นและมาใช้บริการที่ทางฝั่งของ iCare นะครับอาจจะต้องมีค่าตรวจเช็คเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้นะครับนี่เป็นข้อดีของตัวแทนจำหน่ายของในส่วนกลุ่มที่3นะครับที่เป็น Official Reseller นะครับแล้วก็กลุ่มที่4ครับเป็นฝั่งของ Marketplace นะครับที่เราอาจจะคุ้นเคยกันทางฝั่งของ Shopee หรือว่า Lazadaจุดเด่นที่ผมมองนะฮะจากทางฝั่งนี้คือเรื่องของส่วนลดแล้วก็โค้ดนะฮะบางเจ้าเนี่ยเขาจะให้โค้ดส่วนลด 1,000 บาทบ้าง 2,000 บาทบ้างแล้วแต่นะครับนอกจากนี้ก็อาจจะมีโค้ดอื่นๆจากทางฝั่งของเว็บไซต์เองโค้ดจาก Lazada โค้ดจาก Shopee ที่ลด on top เพิ่มเติมขึ้นไปนะฮะก็ถือว่าเป็นอีก1ช่องทางเลือกนะครับเอาล่ะนี่คือเป็น4ช่องทางนะครับที่เราสามารถที่จะเลือกซื้อหรือว่าสั่งจองได้นะครับสำหรับ iPhone 13ในค่ำคืนนี้นะฮะตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นาทีเป็นต้นไปนะครับผม4ที่นะฮะที่ผมสรุปให้ฟังคือทางฝั่งของ Apple Store ทางเครือข่ายผู้ให้บริการมือถือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการและทางฝั่งของ Marketplace เราก็เลือกดูนะครับว่าเราจะเลือกซื้อกับช่องทางไหนนะครับส่วนเรื่องของราคาและโปรโมชั่นนะครับผมตอนนี้แต่ละที่ยังไม่มีประกาศออกมานะครับ
ถ้าเราจะได้ทราบกันจริงๆก็คงเป็นช่วงเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวยังไงทีมงานไอโมดจะมาเกาะติดสถานการณ์นั้นแล้วก็รายงานไปให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมส่วนใครที่อยากจะทราบว่า iPhone 13แต่ละรุ่นนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรก่อนหน้านี้ผมได้ทำคลิปเปรียบเทียบข้อมูลเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมแนบลิงก์เอาไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนี้ตามไปชมกันได้เลยนะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับผมฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเรานะครับผมไว้เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ได้ทราบกันอีกครั้งผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ